ับตะลึงในความสวยครับเครื่องทรงที่สวยงามนี่มูลค่าแบบว่าเรียกว่าทองคำหลาย10กิโลหลายร้อยกิโลเลยนะครับที่แบบว่าอยู่บนตัวพวกเราด้วยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นสิริมงคลเฉลิมฉลองเทศกาลปีนี้อะไรเงี้ยครับสนุกดีครับสนุกได้มีโอกาสได้เชิดมังกรนะครับผมมังกรที่ยาว150เมตรแล้วก็เป็นมังกรที่ออกแบบมาให้พัดเอาความร่ำรวยเงินทองเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบใบพัดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ระหว่างโจงก็ขอพรอะไรยังไงฮะไม่ได้ขอพรลืมเลยรับไหนอ่ะขอพรตุ๊ดจีนแฟนๆไหมได้เลยฮะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอให้ตุ๊ดจีนปีนี้นะคะแบบได้อยู่กับครอบครัวได้ความเพ่งเพ่งรวยๆประสบความสำเร็จทันครับผมก็ใครที่หวังอะไรไว้นะครับผมฝันอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังสมดังที่ฝันไว้นะครับแล้วก็พวกเราสองคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงเวลาตุ๊ดจีนปีนี้ครับการออกงานในคู่ในรอบหลายเดือนใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่จะเป็นงานแรกเป็นงานแรกเลยที่ได้มาทำงานด้วยกันถือว่าเป็นงานสี่แฟนๆก็ใจฟูได้เห็นอีเวนต์คู่สักครับผมดีครับติดคิวใครไม่ว่างไม่มีว่างเสมอครับผมวาเลนไทน์นี้วางแผนยังไงบ้างเพราะเราเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนแฟนๆรอดูโมเมนต์แบบวาเลนไทน์แบบคู่เราอะไรเงี้ยก็ผมมาทำงานถ่ายละครแต่ก็เดี๋ยวกลับมาจากละครก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีมีเตรียมอะไรไหมครับก็แบบนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วรู้สึกว่าวาเลนไทน์มาไวจังจริงก็จริงๆแค่ทำงานค่ะเสร็จกี่โมงเจอกันนะคะวันนั้นน่ะนี่บอกแอบแบบพ่อหลังงานแล้วพี่คะเลิกงานกี่โมงวันนั้นอ่ะไม่รู้พี่แบนเลิกงานกี่โมงวันนั้นอ่ะ4 ทุ่มอรูด้วยถ่ายละครกันดอกไม้เป็นดอกอะไรดีคะอะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงๆพี่อาคาดหวังเพราะว่าพี่แม่เขาแบบดีใจตลอดไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆวาเลนไทน์มันก็เป็นแค่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันพิเศษด้วยสายตาเราคาดหวังมากพี่แม่เหรอคะไม่คือไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันก็ทุกวันก็เป็นวันวาเลนไทน์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าอาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่เราสามารถแสดงความรักให้กับคนที่เรารักได้เช่นกันอะไรประมาณนี้กดดันไหมแฟนๆคาดหวังเราดูไหมกดดันไม่กดดันแฟนก็อย่ากดดันพวกเราสิโดยเฉพาะพี่นักข่าวนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรู้ไงว่าปีนี้รอดูถามถึงเมื่อวานพี่โดนตกลงใครตกใครคะแบบน้องเกลน่ารักมากเลยแค่14โลเองแค่14โลปวดแขนแบบน่ารักมากยังไม่เคยเล่นกับเด็กงานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแบบรู้สึกว่า2ชั่วโมงหายไปแบบนี้เลยแบบดูนาฬิกาอีกทีโอ้ผ่านไปไวมากก็คือถ่ายรายการจบไม่กลับไม่กลับใช่แล้วก็แบบตลกมากตอนที่แบบแม่ก็แบบบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปทำฟันแล้วนะแล้วก็หันไปบอกน้องเกลว่าพี่ต้องไปแล้วนะแล้วน้องก็แบบเออไม่ไปตอนแรกเข้าไปเลยนะแล้วเข้ามาตอนนู้นคือไม่รู้เลยใช่ไหมว่าแบบหนักเท่าไหร่รู้สิแต่ไม่หนักเลยหนักสิตอนนี้แขนเป็นไงแบบทำอย่างนี้แล้วกล้ามขึ้นเลยอ่ะแต่พอเราอุ้มเหมือนไม่หนักจังหวะแบบงัดขึ้นซื้อเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนอยากให้อุ้มก็จะอุ้มถ้าน้องให้อุ้มอีกชั่วโมงก็ไหวเจอทำงานต้องอุ้มพายุสายฟ้าด้วยสามคนตีสนิทอยู่นานไหมคะน้องตัวยอมไหมคะไม่นานเลยใช้วิธีอะไรจะไม่เจอค่ะพาเล่นอย่างเดียวพาเล่นอย่างเดียวใช่ใช่คือหลายคนก็แซวว่าแบบไม่รู้ใครตกใครเหมือนเกี่ยวตกพี่ย่าเหมือนกันใช่พูดทุกวันว่าคิดถึงน้องนะอยากกลับไปเล่นแล้วพี่ย่าโดนตกค่ะจังหวะที่น้องเรียกว่าพี่ย่าโอ้โหละลายเป็นกองอยู่ที่พื้นไปเลยพี่อ้าแล้วพูดชัดด้วยนะ
ือไม่มีใครต้องบอกนะว่าชื่ออะไรน้องจำได้เออคิงอยากได้แบบนี้ไหมอยากได้อ่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเด็กๆเรียกว่าย่ามีเซนต์กับเด็กๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายละครก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีฉากเข้ากับเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้องโดนเรียกไปหน้าเซตตลอดเพื่อให้แบบว่าไปควบคุมความประพฤติของเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็จะฟังพี่ย่าเวลาพี่ย่าพูดนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กมีแววหลายคนชมว่าเลี้ยงเด็กเก่งใช่ยอมรับเลยยอมรับเพราะว่าเขาคงคิดว่าหนูเป็นหนึ่งในพวกมั้งนี่ก็เล่นกับเก่งเด็กเล่นกับเด็กเก่งหมดถ้าสมมติมีได้แบบอยากได้แบบน้องเกลไหมคะโอ้ย of course น่ารักมากน่ารักแบบเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาด้วยเป็นเด็กบ้างไงคะฮะที่เขาอยากได้แบบนี้จริงๆย่าเขาแอบส่องน้องเกลมาตั้งแต่นานแล้วครับผมว่าอยากเจออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอจริงๆมีหลายคนอิจฉาเขามาอวดบ้างเขามาขิงเราบ้างก็แบบส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยครับปีอาจจะมีโอกาสได้เจอน้องไหมคะขอเป็นพี่เลี้ยงก็ได้หนึ่งวันอยากไปฉีดเร็วๆเลยไหมอยากไปของเร็วๆไม่เล่นกับของคนอื่นได้ยังไม่เล่นกับลูกของคนอื่นก่อนได้ค่ะยังไม่มีอัปเดตหน่อยได้เรื่องยังถามคำถามเดียวตอบไปแล้วเผื่อมีอัปเดตจริงๆก็ที่บอกไปก็น่าจะเลื่อนเลยเป็นช่วงประมาณปี68ปีหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็ด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราอยากที่จะแบบทุกอย่างให้มันเพอร์เฟคจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่องอะไรที่ภาพเราที่เราวาดฝันเอาไว้อะไรเงี้ยมีอะไรคืบจากวันนั้นหรือยังมีอะไรคืบหน้าจากจริงๆก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ขอวันใดๆสถานที่ใดๆถามถึงรับความที่ย่านี้จะลงแล้วก็ขอโทษหน่อยค่ะปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์ซึ่งย่าเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีนานี้จะได้ดูกันแล้วจนกว่าจะได้รับกันก็เป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้โรแมนซ์ก็เชื่อว่าคนดูแล้วน่าจะแบบเกิดรอยยิ้มได้เสียงข่าวลือว่าเลิฟซีดุมากก็ในช่วงเวลานั้นอะไอ้ผมรู้หมดอ่านบทกับนั่นแหละแล้วก็บอกอยู่ก็บอกว่าแบบเพราะว่าเพื่อนเราแบบโตแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะเต็มที่อะไรซึ่งในช่วงเวลานั้นคือตอนที่คิมกับพี่แบร์ก็ถ่ายด้วยกันว่าเราก็ขิงกันไปขิงกันมาไปดูแล้วของทางของพี่นกก็จะหนักแต่ว่าก็เป็นแบบมันคือชีวิตจริงค่ะหมายความว่าแบบคนที่เขาเป็นคู่กันไปแล้วแต่งนะอุ้ยสปอยล์เฉยๆเลยค่ะมันคือแบบชีวิตจริงมากๆชีวิตจริงมากๆก็แบบมีความแบบครอบครัวเบาๆก็เลยอาจจะแบบมีหลายขั้นตอนในการรับซีนค่ะยูก็บอกยูชอบตรงนี้นี่ใช่แบบบทดีค่ะบทดีค่ะแสดงแบบแคสต์ตัวของมันก็ตัดได้ค่ะจนกว่าจะได้พี่แบนดูไหวไหมคะคิดว่าดูไหวไหมต้องดูครับเพราะว่าแล้วก็ต้องดูผลงานของแฟนตัวเองขอไม่ดูด้วยกันนะทำไมด้วยกันนะทำไมเขินเนาะเขินคิดไหมว่ามันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงๆแกพอเห็นภาพอยู่ครับพอเห็นภาพอยู่แต่ว่าคือประเด็นหลักมันคงไม่ได้แบบอะไรที่มันรุนแรงหรือมันจะแบบไม่เหมาะสมผมว่ามันเป็นไปตามสตอรี่มันเป็นไปตามเรื่องอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นศิลปะอย่างนึงผมว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องนี้มันเป็นสุดท้ายมันจะเทิร์นไปเป็นคอมเมดี้แล้วมันเทิร์นไปเป็นรักโรแมนติกเฮ้ยพูดไปหมดเลยเพราะอ่านบทมันเล่นเองเป็นผู้ซ้อมก็คือเหมือนตามบทแหละเนาะไม่มีมากกว่านี้ที่แบนแล้วใช่มีเติมหน้าเสร็จไหมไม่ค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบสถานที่มันไม่อำนวยในการขยับแค่นั้นเองแล้วแบบมีความมืดนิดหน่อยก็ไม่มากไม่ดูค่ะแต่ที่แม่ดูได้เนาะดูได้สิครับมีขมอะไรพี่หมากไว้ไหมผมเหรอไม่ขมขมทำไมอ่ะสนุกดีครับคนก็มีโอกาสได้ไปกองพี่อาร์ตเหมือนกันครับแล้วก็ดีครับดีน่ารักเล่นกันน่ารักมากไปดูส
ถานการณ์หรือไปทำอะไรไปเล่นได้เฉยครับแล้วเขามีแฟนใจขังเจ้าก็นุ่มน้อยผมน้อยเยอะเหมือนกันไม่ค่อยครับในขังเจ้าก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่ก็ดีครับถ่ายกันก็ประมาณ 70% ละใกล้แล้วใกล้ปิดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้องพายนะครับก็ดีใจเหมือนกันเลยทั้งหลายน้องก็เรื่องก็เป็นค่อนข้างแฟนตาซีครับมีเวทมนต์มีอาคมอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครชอบก็เดี๋ยวรอดูสนุกกันยังมีติดตามมีคู่จะมีอะไรคู่ไหวนะจะไม่เห็นตอนนี้ยังค่ะตอนนี้มีลิขิตรักอ๋อวีรันวีรันมีลิขิตรักวีรันฝากด้วยค่ะสู้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ